สำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการคุณลุงบอกว่าจะพาเรามาดูนกว่าทำไมถึงมาที่โรงเรียนล่ะคะโอ้ก็ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเขามีทั้งนกและเขามีทั้งป่าชายเลนเขาเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่น่าสนใจเลยล่ะที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาน้ำท่วมหนักมากใน1ปีน้ำจะท่วมถึง9เดือน9เดือนค่ะแล้วอีก3เดือนที่เหลือเนี่ยเหมือนอยู่ในโคลนเลยล่ะค่ะแล้วทำไมเขาถึงมีนกให้เราดูด้วยล่ะคะลุงก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นลุงชวนเราสองคนไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนนี้เลยดีไหมดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครูได้ยินว่าพวกเราอยากจะดูนกใช่ไหมลูกทั้งที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เคยมีน้ำท่วมตั้ง9เดือนแล้วน้ำท่วมตรงไหนเหรอคะเดามองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยจนไม่แน่ใจแล้วว่านี่เป็นป่าหรือว่าเป็นโรงเรียนกันแน่คะจริงๆในอดีตพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ต่ำแล้วก็น้ำท่วมตลอดในพื้นที่ของเราเนี่ยเดิมเป็นนาเกลือต่อมาก็มีการขุดเป็นบ่อกุ้งนะครับระยะถัดมากับบ่อกุ้งเนี่ยก็มีปัญหาคุณครูกับเด็กๆก็เลยมาคิดกันว่าทำยังไงจะให้บ่อกุ้งของเราที่มันล่มสลายไปแล้วเนี่ยให้มันมีป่าเชลเลนขึ้นมาก็เลยช่วยกันปลูกมาถึงทุกวันนี้ลูกแล้วทำไมพอเวลาปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันจึงลดลงไปจริงๆแล้วการปลูกป่าเชลเลนนะลูกนะพอน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยนะครับรากของมันจะมีส่วนช่วยในการเก็บตะกอนเลนไว้แผ่นดินก็จะเริ่มสูงขึ้นครูสังเกตตอนที่ก่อนทำโครงการมันลึกมากกว่านี้เป็นเมตรเลยแต่วันนี้มันสูงขึ้นมาจะเกือบเมตรแล้วเพราะหมายความว่าพอน้ำขึ้นมามันเอาตะกอนเลนขึ้นมาครับผมแต่พอเวลาน้ำลงน้ำมันไปแต่เลนมันอยู่เลนอยู่มันก็เลยค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นเอ๊ผมเคยเห็นแต่โรงเรียนทั้งหลายเขามักจะปลูกตึกปลูกไม้แล้วก็ย้ายป่ามีป่าที่ไหนก็โค่นทิ้งเพื่อที่จะเอาที่ดินไปปลูกโรงเรียนแต่ทำไมที่นี่มีโรงเรียนแล้วดันมาปลูกป่าจากสภาพปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเอาเด็กของโรงเรียนของคุณครูเนี่ยเอาไปเรียนรู้แล้วก็ลองมาดูปัญหาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแล้วก็มาช่วยกันอย่างน้อยๆการมีต้นไม้ขึ้นในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยมันก็ช่วยให้บรรยากาศของเรียนดีขึ้นเขามีต้นไม้เยอะแบบนี้ถึงมีนกมาใช่ไหมคะใช่เลยอันนี้เป็นเรื่องเป็นธรรมชาติใช่ไหมเมื่อมันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีที่พักมีแหล่งอาหารมันก็ต้องเข้ามามากเป็นธรรมดาลูกนะอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบ้านเดียวกับผมครับผมบ้านเราก็ไม่เคยมีป่าชายเลนไปเอาความรู้ไปเอาแนวคิดอะไรพวกนี้มาจากไหนในจุดเริ่มต้นนะลูกนะการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จากหลายแหล่งแต่สิ่งที่สำคัญครูเนี่ยชอบศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ศึกษาอีกหลายด้านทั้งผู้รู้เนี่ยแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้แรงบันดาลใจก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถทำความดีได้ทุกที่คุณครูคะแล้วนกอยู่ตรงไหนเหรอคะแล้วมีนกอะไรบ้างเหรอคะเรามีหลายสายพันธุ์นะมีนกยางนกกาน้ำนกกินเปรี้ยวนกกินเปรี้ยวเนี่ยหนูยังไม่เคยเห็นถ้ามันมามันสีเขียวๆนะเสียงดังมากเลยแต่สวยโอ้โหเยอะจังเลยนะคะเยอะเยอะมากเยอะมากต้นทำอยากจะไปเดินดูแล้วล่ะสิอ่ะไปดูกันร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอล่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ